สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียแอดยูบนถนนเพชรเกษมจากอำเภอใจจังหวัดสงขลากำลังมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพัทลุงถนนเพชรเกษมถือว่าเป็นถนนหลวงนะครับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง 1,300 กว่ากิโลเมตรมีต้นทางจากเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครและมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียเส้นทางนี้มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2493ปัจจุบันนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่มีความสวยงามอีกเส้นทางหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอยู่สองข้างทางที่มีความเขียวนะครับทั้งพวกปาล์มพวกยางพาราและช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับก็เลยทำให้พื้นที่แถบนี้นะก็มีฝนตกมากเป็นพิเศษแล้วก็บนท้องฟ้าแล้วก็มีเมฆที่ค่อนข้างสวยงามเลยเราจะไปดูบรรยากาศของถนนเพชรเกษมกันนะครับจากหาดใหญ่สงขลานะครับไปยังจังหวัดพัทลุงนะครับไปติดตามบรรยากาศกันเลยครับ